จะได้ยินเสียงวัวร้องตอนเช้าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเนี่ยเพราะว่าเป็นธรรมชาติแต่พอมาคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็แปลกว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเจ้าของคงเป็นมหาเศรษฐีจริงๆที่สามารถเก็บที่ดินผืนใหญ่ๆไว้กลางพระรามเก้าแต่เอามาเลี้ยงวัวปลูกกล้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าคิดว่าถ้าสมมติมีชาวบ้านที่เขามีรายได้น้อยและเขาต้องการจะไปขอเช่าที่กลายเป็นว่าระบบภาษีปัจจุบันคือถ้าผมเป็นเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีผมไม่สนใจหรอกว่าผมจะต้องลำบากยังไงแต่ชาวบ้านเขามาขอที่เป็นทำร้านอาหารหรือว่าทำอย่างอื่นถ้าเขาไม่ปลูกด้วยเขาอยากจะทำร้านอาหารซึ่งก็ดีสำหรับผมด้วยผมจะมีร้านอาหารใกล้บ้านเดินไปทานได้กลายเป็นว่าเจ้าของคิดหนักแล้วฉันปลูกกล้วยที่ถูกกว่าภาษีน้อยกว่าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความลักลั่นในทางการออกแบบกฎหมายซึ่งอย่างที่ท่านประธานได้เรียนไว้มันเป็นกฎหมายที่ออกมาในยุคซึ่งมีประเด็นในทางประชาธิปไตยพอสมควรแล้วหลักการอย่างหนึ่งในทางเรื่องกฎหมายการเงินการคลังนี่นะครับก็คือการออกภาษีเนี่ยมันเป็นการเพิ่มโซ่ตรวนให้กับประชาชนหมายความว่าโดยปกติแล้วประชาชนเนี่ยเขาควรจะมีสิทธิและโอกาสในการทำมาหากินได้อย่างเต็มที่รัฐบาลควรจะเป็นฝ่ายสนับสนุนการที่รัฐบาลไปบอกว่าทำอย่างนั้นต้องเก็บอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะครับมันก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการพัฒนาความเป็นอยู่การริเริ่มสร้างสรรค์ที่ฉันอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆแล้ววันนึงก็อาจจะกลายเป็นร้านอาหารใหญ่ในห้างสรรพสินค้าในถนนเส้นใหญ่เนี่ยแต่เขาจะเริ่มจากที่เล็กๆไปขอเช่าที่ที่มันขอเช่าราคาที่เป็นกันเองได้ไหมเจ้าของบอกว่าฉันรวยพอแล้วฉันปลูกกล้วยดีกว่าฉันจ่ายภาษีง่ายกว่านะครับคนที่ได้ประโยชน์เลยกลายเป็นผมเลยเพราะผมตื่นเช้ามามีเสียงวัวนะครับเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยเหมือนมีอยู่บนภูเขาแอลป์เลยนะครับแต่มาอยู่ใจกลางพระราม9เพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่คณะอนุกรรมการเนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าเรากำลังพยายามจะใส่ใจเข้าไปดูแลปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วผมมองว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่รัฐบาลในชุดที่มีการออกกฎหมายนี่อาจจะไม่ได้พูดไว้นะครับแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยต้องการจะสนับสนุนให้มีการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจ